พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระจุนทีโพธิสัตว์เป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนานิกายมหายานเช่นเดียวกับพระอวโรกิเตศวรโพธิสัตว์แต่มีคนรู้จักน้อยกว่าเชื่อกันว่าพระองค์เป็นพระพุทธมารดาภาคสัมโภคกายหรือกายทิพย์ของพระเจ้า5พระองค์ในพัทรกับปัจจุบันของเราโดยหลายท่านเมื่อเห็นพุทธศีลของพระองค์ก็มักจะเข้าใจผิดกันว่าเป็นพระอวโรกิเตศวรโพธิสัตว์นั่นก็เพราะเกิดจากความเชื่อในพระพุทธศาสนาของนิกายฉานที่กล่าวว่าพระจุนทีนั้นเป็นภาคหนึ่งของพระอวโรกิเตศวรโพธิสัตว์แล้วนำไปจัดรวมไว้ในรูปเคารพบูชาของพระโพธิสัตว์กวนอิม6ปางใหญ่ซึ่งขนาดนิกายอื่นๆทางมหายานนั้นจะถือว่าพระจุนทีกับพระอวโรกิเตศวรโพธิสัตว์นั้นเป็นคนละองค์กันหลายที่ก็ยังไปจำสับสนด้วยรูปลักษณะของเต้าอึ้งง้ายงวงกุงหรือเต้าบ้องงวงกุงซึ่งเป็นมารดาของเทวดานพเคราะห์ทางลัทธิเต๋าที่รับมาจากพระพุทธศาสนานิกายมหายานซึ่งก็คือพระมารีจิโพธิสัตว์นั่นเองบางก็จำไปสับสนกับพระมายุระกีติปภาราชาโพธิสัตว์ที่ทรงนกยุงเป็นพาหนะโดยพระโพธิสัตว์พระองค์นี้จะมีกล่าวถึงแต่ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่ในพระพุทธศาสนาของจีนแต่จะมีบทบาทในญี่ปุ่นมากกว่าในด้านลักษณะนั้นรูปลักษณ์ของท่านอยู่ในท่านั่งหรือยืนจะทรงมี18พระกรมีพระเนตร3พระเนตรลักษณะสังเกตได้ง่ายคือ1ใน18พระกรนั้นจะทรงร่มไว้คันหนึ่งเสมอพระจุนทีโพธิสัตว์ในภาษาจีนกลางเรียกว่าจุนทีผูซ่าและในภาษาจีนแต้จิ๋วจะเรียกว่าจุนทีผูสักโดยทรงมีนามอย่างเต็มๆว่าพระจุนทีสกะโกฏพุทธภควตีทางมหายานถือว่าพระองค์นั้นเป็นพระพุทธมารดาในรูปสัมโภคกายแห่งพระพุทธเจ้าในตีการของพัทรกัปนี้ที่ทรงมีบุญบารมีมากและมีอิทธิฤทธิ์มากมายสามารถบันดาลให้ผู้ที่เคารพศรัทธาสามารถสมปรารถนาได้ทุกประการก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่